ล้วสีสันนะวงนี้สีสันขอบคุณมากครับก็ฝากด้วยพวกเราฮอตเมาส์นะครับฮอตเมาส์ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงครับก็ผมชื่อนายพงษ์วุฒิชิโพนะครับผมชื่อเล่นชื่อกัน AKA 16มาจากจังหวัดชุมพรครับผมชุมพรมาไกลเลยค่ะผมก็จักรพันธ์จันเดชะ AKA โอมเล่ชุมพรชุมพรฮะผมก็พานเพชรพันเมืองครับ AKA พานเพชรมาจากชุมพรเหมือนกันครับชุมพรก็คือชุมพรทั้งหมดใช่ครับชุมพรมาเลยโอเคครับเพลงเราเป็นไงบ้างครับสื่อถึงอะไรครับประเพณีภาคใต้ของภาคใต้เลยทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะค่ะขอมอบเวทีให้กับฮอตเมาค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ผมฮอตเมาส์นะครับถ้าอยากฟังประเพณีภาคใต้มีอะไรก็ฟังกันครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันทุกคนโยกได้เชื่อโยกได้ครับฟังครับผมเอ้าไหนกันไหนกันว้าคืนนี้มีงานโนราที่วัดตั้มไปแต่พนันก็ได้อะตาล่วงอะตาล่วงอยู่ไหนเอาชวนตาล่วงอยู่ไหนเอ้าหน้าล่วงมาทำอะไรกันนะขึ้นเน่เป็นแร่โนล่าที่วัดตั้มไม่ไปแล้วไปเอาไปแล้วต้องแจ้งแจ้งแล้วนี่แจ้งอยู่แจ้งเย้ yeah อยู่ที่สตูข้างใกล้จะมาดูบ้านใต้กันดีประตูภาคใต้อ่าฮะยินดีต้อนรับทั้งคนใกล้และคนไกลก็ไม่ต้องเกรงอยู่มัวกลัวคนใต้นี่จริงใจอ่าฮะมีน้ำใจถึงแม้ปากร้ายกัดจิกใต้คอผมให้หลวงปู่เปียกและสายเดี่ยวประหลัดขิงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจที่มีไว้ประดับเกียรติจะพาไปไหว้กรมหลวงเสด็จเตี่ยที่ศักดิ์สิทธิ์สี่ค่ำเดือน5จะมารู้จักประเพณีจะมาขึ้นถ้ำปิดทองจะโยกกายหน้าเวทีวัฒนธรรมที่สืบมาเป็นอย่างดีมันท่าข้ามรับรองเพราะสานต่อเป็น10ปีจะทำไกลทับพระที่มาดูตำนานของไอเตยกฟ้องสมบัติที่กล่าวขานให้ผมหาเดียวก็ได้เพลถ้าเกิดทะเลาะกับแฟนที่เขาอยู่กับเมืองไม่ต้องลืมเข้าไปก่อนแล้วมาไหว้หลวงปู่หลังเมืองกันน้องเจ้าลองมาเที่ยวไหมลองมาเที่ยวได้ภาคใต้บ้านพี่เมืองไทยหลากหลายประเพณีลองชวนกันมาเที่ยวแลกันได้น้องเจ้าลองมาเที่ยวไหมลองมาเที่ยวได้ภาคใต้บ้านพี่เมืองไทยหลากหลายประเพณีลองชวนกันมาเที่ยวแลกันได้ถ้าเอ่ยทุกบ้านพวกประเพณีมีกันเยอะแยะใครก็รู้ถ้าท่าไม่ตอบก็ต้องเปิดและการละเล่นในน้ำในยามที่น้ำมันลักมันไม้สัญญาถ้าหากจะพายเลยหนักกระชากคุณก็รู้ที่พ่อผู้นั้นมันแก้งเหลือยาวคนข้างเหลือเยอะสงสัยอยากรู้ต้นตอเรื่องราวมันไม่ใช่ยาก็แค่ชาวนาเขาวางกันหนุ่มนุ่มที่วางก็พายเรือจนทราบกันมันแล้วอยู่สิแต่สวยสาวสายเป็นความไม่สาวสาวก็สวยแต่เสียใจด้วยที่ไม่มีฮอนที่แห่เทียนพรรษาแล้วท่องคาถาแล้วรอบใจดิลองมาเที่ยวได้จำไว้สาวสายเราเยอะเลยมาเที่ยวใต้มีวัดเยอะให้เวียนไหวงานชักพระก็เที่ยวได้หรือชิงเป็ดกินฟรีไปเอาที่ท็อปวิสบอดได้จะงานเหนือหรืองานใต้ทรัสฟิตเราเที่ยวได้ถ้าอยากเที่ยวลองมาได้ดูว้าวลองมาเที่ยวไม้ลองมาเที่ยวได้ภาคใต้บางทีเมืองไทยรักใต้ประเพณีลองชวนกันมาเที่ยวแลกันได้น้องสาวลองมาเที่ยวไหมบางปีก็ได้ชุมท้ายบ้านที่เมืองไทยรักใต้ประเพณีกันมาเที่ยวแลกันได้ภาคใต้เข้าใจดีมีมากหลายประเพณีทะเลดูงดงามเดี๋ยวพาดูวิววัดเขาเจดีแห่นกปัตตานีนะถึงช่างอัศเจรีไปโยกย้ายเป็นระบำกันได้ที่หน้าเวทีเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวพาไปที่ผมโตมาพัทลุงชุมพรพังงาการแสดงมโนราลำสวยงดงามดูเพื่อนตาจนเพื่อนต้องโทรตามตาจ้องคันไม่กับพี่ไม่มีหงุดหงิดหรือโกรธทางอาบน้ำคนแก่เป็นประเพณีหน้าเขาลบแสดงความกตัญญูที่ได้พบปะได้เจอพบคนใต้เขารักกันมากอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้านายอยากล่องเล่นเรือสำราญเดี๋ยวพาไปเที่ยวแถบฉบังวันที่14เดือน4เมษายนถึงเรื่องมาจากวันสงกรานต์ประเพณีของชาวนครศรีเขาเชื่อกันว่ามีเทวดาที่เฝ้ารักษาชาวเมืองนครเขาขึ้นสวรรค์จึงเรียกว่าวันว่างประเพณีใต้คนหน้าสงสัยอยากให้ผมตื่นมาเยือนบ้างดิหน้าล่วงหน้าล่วงครับรู้จักกันมานานเลยนี่คนจากวัดอะไรนี่ผมคนใต้นี่ผมอยู่ชุมบ้านชุมทางเสียงทองอะไรสักอะไรสู้คนที่ไหนคนนครนี่นครศรีธรรมราชนครปฐมนครปฐมแหล่งกลางอยู่สู้คนที่ไหนคนปัตปัตตลุงปัตตยาและรู้จักปัตตยาบอยและรู้จักไหม
ไม่พลาดไม่พลาดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮอตเมาส์ค่ะฮอตเมาส์ฮอตเมาส์ฮอตฮอตจริงๆด้วยฮอตจริงๆด้วยฮอตฮอตจนหอบอ่ะดูแล้วหอบข้างหน้าข้างหน้านิดนึงข้างหน้านิดนึงเดี๋ยวเราให้กรรมการนะเมื่อกี้เห็นกรรมการโยกกันนิดขอคนแรกเลยครับคอมเมนเตอร์ครับผมพี่ตั้มดาจิมครับผมคอมเมนต์น้องๆหน่อยครับดีครับดีดีขอชมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ครับที่เอาวัฒนธรรมทางบ้านตัวเองมีมุกมีแก๊กแล้วก็มีน้องเสื้อดำก็โอเคตอนแรกอาจจะเบาไปนิดนึงขอติดเรื่องตอนแรกตอนที่แรปโฟลว์แรกครับมันเบาไปนิดนึงพอเปลี่ยนโฟลว์มาดีขึ้นครับผมครับส่วนน้องเสื้อแดงจุดเด่นเลยคุณโอเคคุณชัดแต่ถ้าคุณเมื่อกี้ถ้าเต้นบางที่เนี่ยอาจจะโดนได้นะโอเคน้องเสื้อเหลืองก็โอเคครับแต่ว่านิดนึงที่ต้องปรับนิดนึงก็คือกำลังของครับของครับทำไมมันร้อนใช่ไหมอยู่ใต้รถไฟฟ้าหรือไงตื่นเต้นมากอ๋อตื่นเต้นคนเยอะคนเยอะเรื่องกำลังอาจจะนิดนึงครับโอเคภาพรวมโอเคเลยครับเยี่ยมครับโอเคครับพี่หนึ่งวีคิงครับผมดีครับครับผมก็โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับหรือว่าเสียงมันเบาไปอย่างที่ดาจิมบอกนะครับส่วนตัวผมนี่ก็คิดว่าวางน้ำหนักได้ดีครับแล้วก็มีลีดเดอร์มีซ้ายมีขวานะครับเนื้อหาใช้ได้มีตลกด้วยนะครับก็ดีครับดีครับแล้วก็ผมว่ามีการใช้สัดส่วนการแรปเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่เล่ามานี่ก็สนุกสนานน่าติดตามครับขอให้ประสบความสำเร็จครับผมขอบคุณมากครับครับผมโอเกอร์ครับโอเกอร์ชอบมากๆสำหรับเนื้อหาเพราะผมรู้สึกว่าฟังปุ๊บอยากไปเที่ยวใต้ทันทีไปแล้วกันครับแล้วก็ขอชื่นชมน้องเสื้อแดงนะครับถ่ายทอดได้ดีแล้วก็หนักแน่นนะครับชอบมากครับผมขอบคุณมากครับครับคุณนิกเอ็นอาร์ครับผมก็กับผมค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าบ้านภรรยาเป็นคนชุมพรนะฮะนี่คนอยู่มีคะแนนพิเศษแน่เลยเขาไปเยี่ยมแล้วจังหวะนี้อันที่จริงแบบว่าเดี๋ยวนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดพอบอกว่าเป็นแบบมาจากภาคใต้แล้วแรปนี่ก็จะเราจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วเมื่อกี้เขาก็ทำให้ไม่ผิดหวังนะครับผมน้องเสื้อแดงสุดยอดมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นผมขึ้นไปผมก็คงจะนั่งคุยกันก่อนว่าเมื่อกี้เหมือนทุกอย่างเทไปหาน้องเสื้อแดงหมดเลยใช่ไหมแต่ก็ภาพรวมถือว่าโอเคแล้วครับผมสนุกมากครับแพ้ทางตลกอย่างนี้ด้วยนะฮะปัจจัยเย้เฟี้ยวครับโอเคครับผมขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านนะครับผมขอบคุณครับ